สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่75แล้วชื่อว่านคันธมะคันพมาลาวงเล็บขาวค่ะต้นและใบดังขมิ้นอ้อยต้นและใบขาวต้นและใบขาวหัวกลมป้อมดุดว่านนางคำอันนี้หัวกลมเนื้อขาวฉุนร้อนจัดใช้ทางชักมดลูกและไส้เลื่อนและชักดาบตำราดูว่านและพักเครื่องว่านคันธมาลาขาวมีลักษณะต้นใบเหมือนขมิ้นอ้อยต้นและใบมีสีเขียวหัวนั้นกลมเป็นสีขาวมีรสร้อนฉุนจัดสองเล่มนี้ไม่มีนะคะมาโผล่ที่เล่มอาจารย์เลื่อนเลยต้นคล้ายขมิ้นอ้อยมีสีเขียวหัวกลมป้อมดุดว่านนางคำเนื้อในหัวเป็นสีขาวมีรสฉุนร้อนจัดอันนี้ข้อแปลกของเขาก็คือต้นใบคล้ายขมิ้นอ้อยเนาะแล้วก็มีสีเขียวเนาะแต่หัวกลมป้อมไปทางว่านนางคำว่านนางคำหัวเขาจะกลมกลมป้อมป้อมกว่าขมิ้นอ้อยนะคะประโยชน์ใช้ในทางชักมดลูกและไส้เลื่อนหรือชักดากในเด็กๆแก้ลิสีดวงทวารหนักได้ด้วยโดยใช้หัวเคี้ยวกินเปล่าๆหรือจะผสมกับสุราหรือน้ำกินก็ได้ถ้าฝนหัวกับสุราแล้วอมไว้แก้คอเจ็บถ้าฝนกับน้ำปูนใสกินแก้ปวดท้องอันเนี้ยเราว่าเป็นตำราที่แยกออกมาคนละส่วนเอาเป็นว่าเน้นเรื่องไอ้ทางที่ตำราเก่าเขาบรรยายเอาไว้ดีกว่าเนาะมันน่าจะชัวร์ดีคือชักมดลูกไส้เลื่อนแล้วก็ชักดากในเด็กๆเพราะเด็กๆก็มีอาการดากออกได้เหมือนกันในกรณีที่เขาเบ่งถ่ายที่แบบแข็งมากๆก็เป็นไปได้เนาะแก้ลิสีดวงทวารและการกินง่ายมากเลยใช้หัวเคี้ยวกินเปล่าๆเลยใครมีว่านตัวนี้อยู่ก็อนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าคนปัจจุบันน่ะน่าจะเป็นฤาษีดวงกันเยอะมากจริงๆก็เป็นมากกันมั้งแต่โบราณแล้วล่ะด้วยเพราะว่าอาการท้องผูกอาจจะกินผักน้อยหรือว่ากั้นถ่ายหรือยังไงก็แล้วแต่ทำให้เป็นโรคนี้กันเยอะมากถ้าแค่เคี้ยวกินแล้วก็หายเนี่ยหรือมันจะเป็นว่านฤาษีดวงในปัจจุบันก็ไม่น่าจะใช่ว่านฤาษีดวงหัวไม่ได้กลมขนาดนั้นก็ฝากไว้พิจารณานะคะถ้าใครมีไว้ในครอบครองก็เก็บรักษาแล้วก็ขยายพันธุ์เอาไว้เราถือว่าเป็นยาดีมากตัวหนึ่งเลยถ้าบรรยายเอาไว้ขนาดนี้เนาะจะเป็นมดลูกเป็นไส้เลื่อนเป็นฤาษีดวงทวารเป็นอาการดากออกในเด็กก็ใช้ได้ทั้งหมดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ